สองปีต่อมาซุงจินวนไูได้กลับมายังโลกใบนี้ณสถานีตำรวจแห่งหนึ่งได้มีอาชญากร3คนนะครับเข้ามาด้วยท่าทีที่หวาดกลัวเขานะครับได้พูดออกมาประมาณว่าได้มีสัตว์ประหลาดในเงามูดนั้นโผล่มาจากพื้นดินแล้วมันนั่นก็ได้พูดกับเขาว่าถ้าเกิดว่าไม่ส่งตัวเองเข้าสถานีตำรวจภายใน24ชั่วโมงแล้วก็เขานั้นจะเสียใจและจะไม่ได้กลับมายังโลกใบนี้อีกซึ่งอาชญากรทั้ง3คนนะครับก็เกือบที่จะร้องไห้ในคุกเลยเมื่อฟังสิ่งที่อาชญากรเล่าแล้วนะครับสิ่งแร,ทาางร,รกท มีความทุกเป็นอย่างมากที่จะเขียนรายงานต่อผู้ปังคับปัญชาอย่างไรและพอได้ตรวจสอบรายงานนะครับผู้ปังคับปัญชานะก็ได้พูดกับวูจิซอว่าไอรายงานที่เขาเขียนมานี่นะในที่ประชุมนั้นนะขอให้ทางวูจิซอนั้นปล่อยตัวทั้ง3คนนี้กลับไปเจ้านายนะครับก็เลยบบกไปประมาณว่าอันนี้จริงเขาก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะปล่อยทั้ง3คนนี้กลับหรอกแต่เขานั้นอยากจะรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากผ่านไป24ชั่วโมงซึ่งวูจิซอนะครับเชื่อว่าคนเหล่านั้นนะครับน่าจะมีอาการเสพติดยาจะได้มีอาการหลอนอย่างแน่นอนแต่ตำรวจด้านหลังนะครับดันพูดว่า ผลการตรวจสาเสติดนั่นเป็นปกติก็เท่ากับว่าเราอาจยากรน,นั้นไม่ได้เสพติดยาแต่อย่างใดซึ่งสิ่งนี้นก็ทําให้เขาไม่เชื่อเป็นอย่างมากก็เท่ากับว่าทั้ง3คนนั้นเห็นสัตว์ประหลาดตัวเดียวกันจึงได้ยอมแพ้อย่างนั้นเหรอเพื่อที่จะหาสาเหตุเขานนั้นจึงตัดสินใจที่ใช้วิธีตามที่เจ้านายนนบอกเพื่อที่จะค้นหาเบาะแสตามความคิดเห็นของหัวหน้านะครับพวกเขาครับตัดสินใจที่จะปล่อยเราอาชยากรกลับไปที่โกดังอันเดิมเพื่อที่จะดูว่ามันมีสัตว์ประหลาดจริงหรือไม่โดยจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจที่แข็งแกร่่่่่งงงงงอออยยููานาา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 รรรััททกกกกเเเเฝ้้ีโโดดมมืพวขถึ ยากรนก,ก็ตกใจมากจนเหนื่อไหลท่วมตัวเมื่อรู้แผนการของตำรวจนะครับในความคิดของพวกเขาพวกเขาต้องคงจะตายจริงๆแต่ว่าเราตำรวจนะครับดันไม่สนใจสีที่เขาคิดตอนนี้เหลือเวลาอีก30นาทีก่อนจะถึงเวลา24ชั่วโมงตามนัดหมายอากาศโดยรอบนะครับ่ค่อยเย็นลงอูจินซอนะครับก็ได้ตระหนักถึงเรื่องนี้เช่นเดียวกันและตอนนี้เวลานั้นก็ครบ24ชั่วโมงแล้วไม่มีสิ่งใดผิดปกติตารวจครับจึงได้เชื่อว่าเราอาจยากรเหล่านี้นั้นอาจจะกินตัวยาชนิดเดียวกันร่วมจึงได้เกิดอุปทานหมู่ก็เป็นได้แต่ทันใดน้้นเเอองงงครรบกกาาาาไยยสสีะ่ทใหูึลุม คําดําออกมาด้วยความโกรธและมันนั้นก็ได้มีเงาดํากลุ่มหนึ่งนะครับปรากฏขึ้นบนพื้นในช่วงพริบตานั่นเอง ก็ปรากฏว่าเงาดําที่อยู่บนพื้น,นครับได้พุ่งเข้ามากระแทกใส่ตำรวจ2นายนะครับเข้าไปกระแทกกับกําแพงอย่างแรงตอนนี้เหลือเพียงอาจญากรคนสุดท้ายนะครับเขานั้นตกใจกลัวไปอย่างมากน้ําตาไหลไม่หยุดเขานั้นได้มองเงาดํารูปร่างไม่ชัดเจนในดวงตาของเขาและหลังจากนั้นเองครับผมเงาดํานั้นก็จะปรากฏต่อหน้าต่อตาทุกคนมันก็คือกองทัพเงาของชารุคิงซึ่งวูจิซอนครับตกใจไปอย่างมากเขานั้นไม่สามารถเปิดปากพูดได้ตอนนี้เขานั้นเชื่อแล้วว่ามันนั้นมีสัตว์ประหลาดปรากฏตัวขึ้นจริงจ,นนงจได้รลงนอ,นองงาชญากรรวววดเ็แล้คนหาึ ฉีกอาชญากรคนนี้เป็นชิ้นๆซึ่งวูจินซอนนะครับก็ได้มองดูภาพที่น่าสะพึงกลัวเช่นนี้เขานั้นตกใจเป็นอย่างมากจะได้ถอยหลังไป2องเก้าเขานั้นได้มองดูล่างสีดําทั้ง3ร่างที่อยู่ตรงหน้าเขาซึ่งวูจินซอนครับก็ได้พบว่าล่างเหล่านี้นั้นดูเหมือนมดและมันนั้นก็กำลังหัวเราะตอนนี้มดนั้นกำลังหัวเราะย้อใส่เขาอย่างนั้นเหรอเขานั้นคิดว่าการแสดงออกของมดนี่ดูมีความสุขเป็นอย่างมากแต่ว่าวูจินซอนครับนันรู้สึกว่าเขานั้นคุ้นเคยกับสถานการณ ขึ้นไปโดยปริยายแต่จูจิซอครับนันรู้สึกว่าได้มีบางอย่างคุ้มเคือจะต้องมีบางอย่างเกิดขึ้นอย่างแน่นอนเขานั้นไม่ได้ตั้งใจที่ยอมแพ้ในการสืบสวนครั้งนี้และตอนนี้เองครับชาโรคิงซงจิวูนะั้นได้กลับไปใช้ชีวิตในโรงเรียนอีกครั้งหลังจากหายตัวไป2ปีโซนจูวูครับได้กลายเป็นปัญหาในสายตาของอาจารย์ครูใหญ่นะครับจะได้แสดงข้อมูลส่วนตัวของนักเรียนซงจิวูให้แก่อาจารย์ของเขาและถามกับอาจารย์ว่าตัวเขาเองนั้นจะสามารถจัดการกับน,นักเรียนคนนี้ได้ไหมโดยครูคนนี้ครับมีชื่อว่าพักีียนนนเรค้ มีปัญหาอะไรถ้าเกิดว่าเป็นนักเรียนเรียนดีก็ก็ไม่มีปัญหาหลังจากนั้นเองครับเหล่านักเรียนนั้นก็ได้รีบมาเรียนวิชาพลศึกษาพักจีซอครับก็ได้พบกับซงจินบูท่ามกลางฝูงชนเตี๋ยครับที่จะเดินไปท่ามกลางฝูงชนนะครับเตี๋ยที่ไปทำการสั่งสอนซงจินบูซะหน่อยแต่ทันใดนั้นเองครับเขาก็น่าเห็นถุงมือสีดำครับในมือของซงจินบูครับจะได้พูดใส่ซงจินบูประมาณว่าไอ้หนูแกคิดว่าแกเป็นใครทำไมถึงกล้าใส่ถุงมือตรงนี้ฟะซงจินบูครับจะได้มองย้อนกลับไปท แต่ทนไรนั่นเองครับรูปมาตาของพรรคจีซอนั้นจะได้ขยายออกเขาได้มองเห็นเงาของซงจิวูได้อย่างชัดเจนเมื่อเห็นไปเช่นนี้เองครับกลยุทธ์ของพรรคจีซอที่ต้องการสั่งสอนนักเรียนโซงจิวูนั้นจะได้ยกเลิกเป็นทันทีเวลานี้อาจารย์นั้นได้มีเหงื่อท่วมตัวเขาคิดว่าตัวเองนั้นกำลังมีอาการประสาทหลอนที่เห็นเงาปรากฏขึ้นด้านหลังซงจิวูทนไรนั่นเองครับผมเบลเลียนนั้นก็ได้ปรากฏขึ้นและพูดมาประมาณว่าดูเหมือนกับว่าเขาคนนั้นจะเห็นคุณแล้วราชาคุณนั้นเข้าใจหรือ แกนั้นเป็นใครท้าไมถึงสวมทุงมือมาโรงเรียนให้ถอดออกเดี๋ยวนี้และเวลานี้เองครับเบลูที่ได้ซ่อนตัวอยู่ในเงามื่นนก็บอกมาประมาณว่าหากท่านอนุญาตล้วก็เขาจะทําการฉีกเด็กเหล่านี้เป็นชิ้นๆแล้วไม่ปล่อยให้พวกเขาได้ดูหมิ่นพระองค์อีกต่อไปแต่โซจิวูครับไม่ได้อนุญาตซึ่งโซจิวูครับก็เลยถอดทุงมือออกเพื่อให้เห็นรอยแผลที่น่ากลัวเป็นอาการบาดเจ็บนะครับที่เกิดขึ้นจากการต่อสู้กับแอนททเลสเป็นสิ่งที่พวกเขาไม่สามารถรักษาห,หายได้เมื่ออัตพานเห็นสิ่งนี้เองครับสีหน้าของเขานเ,น,เขาน,าาน,านี่ยกัไ็เาลีล่นนะูร้สึกทน ได้นะครับที่เหล่าอันตรานาเหล่านี้นั้นไม่เคารพราชาของเขาเขาครับจะได้ออกมาแล้วก็ใช้พลังครับทำให้เหล่าอันตราพาเหล่านี้นั้นพุกข้าลงไปนอนกองกับพื้นเลยเบลูนะครับได้กลับมาหาโซนจินบูแล้วบอกไปประมาณว่านี่เป็นปีแค่การหยอกล้อเล่นเท่านั้นโซนจินบูเขาไม่ได้ตําหนิเบรุแต่อย่างใดเพราะตอนนี้เขานั้นมีสถานที่พิเศษที่เขานั้นอยากจะไปนั่นก็คือการเข้าร่วมการแข่งขันกีตานั่นเองเมื่อมองดูรูปร่างอันผอมเพรียวของโซนจินบูแลครับกับตันทีมกีตานะครับที่ได้สอบถามโซนจินบูว,ว,วมรรมราาาสถ โซจูวูครับจะได้บอกไปประัติว่าเขาต้องการพบใครสักคนในการแข่งขันเพราะว่าซจูวูครับมั่นใจเป็นอย่งางมากว่าเด็กผู้หญิงที่เขาได้เจอก่อนหน้านี้นั้นยังเรียนอยู่มัธยมต้นด้วยความสามารถของเธอนั้นเธอนั้นต้องเข้าร่วมในการแข่งขันกรีธาระดับเขตอย่างแน่น,นอนโดยเธอนั้นได้ละทิ้งความฝันที่จะเป็นนักกรีธาที่ยอดเยี่ยมและกลายเป็นฮันเตอร์หากเป็นการแข่งขันที่นักเรียนระดับมัธยมต้นและมัธยมปลมยมายมารวมตัวกันแล้วก็พวกเขานั้นควรจะสามารถพบกันได้อย่างเป็นธรรมชาติกับตันกรีธาครับที่ จจุบันของเราแล้วก็โซจิบุนั้นก็มีสิทธิ์เข้าร่วมได้โซจิบุครับจะได้มองไปอย่างนักกีฬากีทาคนหนึ่งนะครับซึ่งชายคนนี้นั้นมีรูปร่างผอมเพรียวไปอย่างมากมีต้นขาและน่องที่แข็งแกร่งแสดงได้ถึงความสูงพลังอย่างเห็นได้ชัดโซจิบุครับมองไปแล้วเขานั้นก็ได้บอกมาประมาณว่าถ้าเกิดจะลองก็ได้นะตัดภาพที่พักกีโซนะครับก่อนหน้านี้เขานั้นได้เห็นเงาของซูงจินบูมาแล้วและตอนนี้เขานั้นก็ได้ปรับอารมณ์ของตัวเขาเองเขาได้รู้สึกดีขึ้นเขานั้นกำลังนั่งสูบบุหรี่แต่แทนนั้นเองครับเขาก็เห็นสูงจินบูและทีมกีตานั้นกาลังแข่งกันในสนามซึสีหน้าของเขานั้นก็ได้ดูเกรงขึ้นมาเล็กน้อยในขณะที่เขามองดูนั่นเองเขานั้นก็ได้ ขึ้นความกลัวปกคุมทุวทางหัวใจของเขาตอนนี้เขานั้นกลัวจะถึงขีดสุดขณะนี้เห็นซูจิูที่กำลังวิ่งแข่งกับนักเรียนคนอื่นๆในขณะเดียวกันก็ได้มีเงาจํานวนมากนั้นตามหลังซูจินูด้วยเขาไม่อยากจะเชื่อสิ่งที่เขาเห็นเลยเขาคิดว่ามันนั้นเป็นภาพหลอกตาสิ่งเหล่านี้ไม่มีทางมีอยู่ได้ในขณะเดียวกันนั่นเองครับผมก็ได้มีร่างสีดํานั้นยืนอยู่นอกหน้าต่างคำลาออกมาด้วยความโกรธฮักจีซอรครับที่ร้องออกมาด้วยความตกใจน้ําลายฟูงปากถึงกับขั้นเป็นลมทณะนั้นเองครับอีกริสกกก็ได้บบอัทางเมร ในร้านอาหารแห่งหนึ่งครับวูจิซอนนั้นได้มาพูดคุยกับหน่วยสอบสวนผู้โรงงานของเขาพูดคุยถึงเหตุการณ์ตั้งแต่วันนั้นซึ่งพวกเขานะครับก็คิดว่าพวกเขานั้นเห็นบางสิ่งบางอย่างพวกเขานนั้ก็แม้จะเชื่อสายตาตัวเองเมื่อนัถึงฉากในวันนั้นแล้วก็ความน,น่าสะพึงกลัวนั้นก็จะปรากฏขึ้นในใจของพวกเขาในทันทีวูจิซอนนะครับจึงได้พูดมาประมาณว่าอันที่จริงแล้วเขานั้นเห็นสับประหลาดมดแต่เขาไม่แน่ใจว่าเขาเห็นอะไรกันแน่แต่เขาคิดว่าในความคิดของเขาแล้วมันนั้นก็ควรจะเป็นมดจริงๆ ครับก็ได้พึมพำออกมาประมาณว่ามดตัวนั้นเป็นสัตว์ประหลาดสัตว์ประหลาดที่มีหัวเป็นมดร่างกายของมันนั้นเป็นมนุษย์หรือเปล่านะซึ่งคนคนนี้ครับก็คือพักจีซออาจารย์ของโซนจิบูนนั่นเองพักจีซอครับได้หันมามองวูจินซอและบอกไปประมาณว่าดูเหมือนกับว่าวันนี้เขาน่าจะดื่มหนักไปหน่อยพูดจาไร้สาระขอโทษที่เขานั้นดื่มมากเกินไปและทาการรบกวนพวกคุณแต่ว่าวูจินซอครับจะได้ลุกขึ้นอย่างรวดเร็วและตะโกนออกไปประมาณว่าคุณช่วยบอกรายละเอียดกับมดที่คุณพูดเมื่อกี้หน มึนงงเล็กน้อยและพูดมาประมาณว่าไม่ใช่ว่าเราก่อนหน้านี้ประชุมกันว่าเป้าหมายของเรานั้นคือแชมป์ภูมิภาคไม่ใช่เหรอกัปตันทีมกรีธาครับจะได้พูดมาประมาณว่าเป้าหมายนั้นจะเล็กขนันได้อย่างไรตอนนี้เป้าหมายของเรานั้นก็คือการคองแชมป์ระดับประเทศโทนชิวูนั้นเป็นผู้ให้แนวคิดนี้แก่กัปตันทีมเองในเวลานี้มีสมาชิกเพียงคนเดียวเท่านั้นครับที่กำลังวิ่งอย่างมีความสุขนั่นก็คือซงจินวูเขานั้นได้ยกมือขึ้นเล็กน้อยพลังงานสีขาวนะครับได้แลอดออกมาจากมือของเขาห่อหุ้มร่างกายของสมาชิกค,คน ครับรากับว่าเขานั้นเนี่ยได้มีเลือดสูบฉีดเขานั้นวิ่งได้เร็วเหนือกว่าทุกคนในทันทีในอาคารเรียนครับพักจีซอนเากำลังเฝ้าดูทุกคนอย่างเงียบๆนายสายตาของเาขาค่อนข้างจริงจังโซนจิวุที่อยู่ข้างล่างนั้นเบลเลียก,ก็ได้สังเกตว่าทางพัก,ก,กจีซอนเากำลังจ้องมองดูทซงจิวบด,ด้วยเช่นเดียวกันซึ่งเบลเลียก,ก็ได้เสนอว่าให้เขานั้นทำการลบความทรงจำของชายคนนั้นและทำการเอาพลังของเขาออกโซนจิวครครบุเขาจะได้บอกกับเบลเลียไปประมาณว่าให้เขานั้นจะสังเกตดูอีกสักพักหนึ่ง หลังจากนั้นเองครับผ้าพนุกมก็ตัดไปวูจีซอน,นได้ปรากฏตัวที่โรงเรียนเขารู้สึกเหมือนกับว่ามีอะไรเชื่อมโยงกันบางอย่างระหว่างพงจินวูกับสัตว์ประหลาดเหล่านั้นซึ่งก็มีเพียงอาจารย์พักจีซอเท่านั้นที่มองเห็นในเวลานี้เองครับนักสืบวูจีซอนั้นไม่สามารถอธิบายเป็นคำพูดได้ แต่คำถามก็คือว่าเขาจะถามนักเรียนคนนั้นตรงๆได้อย่างไรนั่นไปฉากที่น่าอับอายเป็นอย่างมากวูจิซอรครับจะคิดว่าไว้ขราวหน้าเสีเดีกว่าตอนนี้ยังไม่ใช่เวลาในเวลานี้ครับเงาดำนตปรากฏขึ้นข้างหลังเดินผ่านวูจิซอไปอย่างในเสียก็ตามครับการเคลื่อนไหวเล็กๆนี้ก็ได้ถูกค้นพบโดยวูจิซอเขานะครับได้มองอย่างระมัดระวังไปที่ต้นไม้ระยะไกล ดวงตาของวูจิซอนั้นได้เบิกกว้างเขาได้เห็นเงาสีดำครับรอยขึ้นต้นไม้ตอนนี้เขาแน่ใจแล้วว่าโรงเรียนนี้มีบางอย่างจริงๆด้วยในเวลาที่เอ็กซ์ครับโซจิวูนั้นได้กลับมาที่ห้องเรียนเขารู้ถึงการเคลื่อนไหวภายนอกในไม่ช้าว,วูจิซอนครับก็ได้มาหาซงจิวูโซจิวูนครับได้คิดกับตัวเองว่าแม้ว่าวูจิซอนั้นจะเป็นอดีตประธานสมาคมฮันเตอร์แต่ตอนนี้เขานั้นก็ไม่มีความทรงจำแล้วแต่วิสัยทัศน์ของเขานั้นเฉียบคมไปอย่างมากและตอนนี้โซจิวูก็รู้ว่าวูจิซอนั้นเป็นตำรวจทีีาา่่่่่่มมมมาา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 สอออออบบบบหหหชญกกกรร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 นนนนนนัััเเเยยยจจจงงงงไไดดด้้้้ิิิิซุวววตตะืผป จูบูเขาได้เดินตามวูจิโซไปที่ทางเดินเมื่อเห็นวูจิโด้วยเองครับเขานักก็ได้นึกประ,ประมาณว่า เป็นเวลาหลายทศวรรษและสินาที่เขาติดอยู่ในช่องว่างระหว่างมิติแม้ว่าโซจิบูนั้นจะไม่อยากแสดงมันแต่เขานั้นก็ไม่สามารถระง,งับการแสดงออกอย่างมีความสุขของเขาได้ในทางตรงข้ามบูจิซอครับเมื่อเห็นโซจิบูนจะได้ตระหนักเลยว่านักเรียนคนนี้นั้นอ่านจากนักเรียนคนอื่นๆมีอะไรบางอย่างในดวงตาของเขาทนในนั้นเองครับบูจิซอนั้นก็ได้ควานหาอะไรบางอย่างในกระเป๋าของเขาก่อนที่เขานั้นจะหยิบภาพวาดออกมาและก็ได้ถามโซจิบูไปประมาณว่าคุณนั้นเคยเห็นภาพนี้ไหมโซจิบูครับจะได้มองภาพนี้อย่างระมัดระวังและตอบมาประมาณว่าใช่บู มนต์ตัวนี้มันคืออะไรแล้วคุณเป็นใครกันแน่และตอนนี้คาบูจิซอนนั้นจะได้ตระหนักเลยว่าตอนนี้เขานั้นได้สูญเสียความสงบไปแล้วเขารับจึงได้แต่ขอโทษซงจินบูและบอกไปประมาณว่าเขา้ตื่นเต้นจนเกินไปเนื่องจากว่าคําถามนี้ลบกุจ,จิตใจเขามานานแล้วซงจินบูเขาไม่สนใจวูจิซอนจะได้ยกภาพขึ้นมาและบอกไปประมาณว่าปสประหลาดที่ปรากฏในภาพน,นี่มันเป็นเอฟเฟกต์พิเศษที่ใครๆนั้นก็เคยดูใช่ไหมล่ะยกตัวอย่างเช่นมาสไลเดอร์หรืออะไรทํานองนั้นวูจิซอนครับจึงสึกเขินอายเล็กน้อยและ แกเขาได้ไหมเรลูที่อยู่ข้างๆครับจะาที่พูดาบานว่าราชาคุณนั่นจะสนใจภาพวาดฝีมือลูกหลวงอย่างกันสิวูจินซอนะครับไม่ปฏิเสธเจะาทีฉีกกระดาษและส่งให้แก่ซงจินวูก่อนที่ซงจินวูเขาจะมองดูร่างของวูจินซอจากไปอิกิสครับรู้สึกมึนงงน้อยว่าทําไมราชานั้นถึงไม่บอกเขาถึงความจริงที่ว่าพวกเขานั้นเคยรู้จักกันมาก่อนและรู้จักกันดีมากกว่าใครๆซงจินวูเขาได้พูดมาอย่างช้าๆว่าการหลงลืมน่ยเป็นพร,ท,พรที่พระเจ้าประทานให้แกมนุษย์แม้ว่าน,นี่จะเป็นผลที่ตามมา ไปที่ชั้นเรียนเพื่อร่วมชั้นหญิงนะครับได้มารวมตัวกันรอบตัวซนจิบูได้ถามว่านักสืบบูจิซอนนะ่ะมาทําอะไรที่นี่ซนจิบูเขาจะได้บอกมาว่าคนนั้นนะ่ะคือคุณลุงที่เขานั้นรู้จักและบังเอิญมาถามเรื่องส่วนตัวบ้างเหล่าผู้หญิงครับจะได้บอกมาว่าคุณลุงคนนั้นนะ่ะรู้สึกหล่อเป็นอย่างมากเลยเธอนั้นนะ่ะมีความสัมพ,พันธ์ที่ดีกับลุงนักสืบคนนั้นอย่างนั้นเหรอและหลังจากนั้นเองครับพวกเธอนั้นจะได้บอกอีกประมาณว่าโซนจิบูนั้น่นเป็นเด็กผู้ชายที่ม อัตพานนั้นก็ได้เข้ามาก่อปัญหาอีกครั้งหนึ่งเพื่อร่วมชั้นหญิงของซงจิวเขาจะได้ถูกผลักออกไปแกนั่นน่ะดูมีเรื่องมากถึงขนาดพาตำรวจมาที่นี่อย่างนั้นเหรอถ้าเกิดว่าเขาเล่นสนุกกับแกอย่างรุนแรงละก็แกน่าจะบอกตำรวจให้มาจับเขาหรือไม่อันนั้นจากนั้นเองครับอัตพาณ์นั้นได้ใช้นิ้วนะครับจิ้มไปที่หน้าผากของซงจิวแล้วบอกปร,ประมาณว่าดูซิว่าแกนั่นน่ะกำลังมองอะไรอยู่ถ้าแกแน่นจริงละก็มาต่อยกับชั้นสทันใดนั่นเองครับสีหน้าของอัตพาณ์น,าานั้นไดไ้ก็ ดูเหมือนกับว่าไอ้สองคนนี้นะ่ะกำลังมีเรื่องก,กับเอสที่น่ารักของทีมเราอย่างนั้นเหรอต้นจูบูเขาจะได้ลุกขึ้นยืนและถามว่าเฮดายกับตันนั้นจึงมาที่นี่กับตันนะครับจะได้บอกไปประมาณว่าเ <Isaac. S 1> ขานั้นลืมบอกไปว่าวันนี้น่ะมีการประชุมต้อนรับมาชิกชมรมใหม่ถ้าเกิดไม่มีปัญหาใดละก็ไว้เจอกันหลังเลิกเรียนก่อนที่เขาครับจะทาการลากคอพวกอันตราพานไปด้วยนะครับแล้วเดินจากไปและภายหลังครับโซนจูบูนั้นก็ได้พูดกับกัปตันขอ,ของเขาไปประมาณว่ากับตันน, да, นั่นปปน่นะได้พาเราอันตรานน้ว่หอางรบมพวกเขานอั้วนิ่งต่อไปจนนกกรระทัั่งงถึเเลิีียต้ ซนจิวูนั้นจะได้รู้ว่าเขานั้นได้เข้ากับกับตันทีมได้เป็นอย่างดีและทันใดนั้นเองครับก็ได้มีคนนั้นมาจากด้านหลังเรียกซงจิวูคื่คนที่ปากตัวขึ้นมาครับนั่นก็คือบูจิซอนนั่นเองหลังจากนั้นเองครับทั้งสองนั้นก็ได้เดินมาในที่ห่างไกลด้วยกันโซนจิวูครับได้บอกกับบูจิซอไปประมาณว่าถ้ามีเรื่องอะไรแล้วก็คุณนั้นให้พูดให้จบโดยเร็วเสียจะได้ไหมเพราะว่าตอนนี้นั้นเพื่อนของเขาจะรอนานเกินไปหลังจากที่ซงจิวูพูดจบนะครับโซนจ เป็นคุณจริงๆด้วยสินะฮันเตอร์ซงจินวูซึ่งซงจินวูครับก็รู้สึกตกตะลึงเป็นอย่างมากก่อนที่วูจีซอครับจะกล่าวมาประมาณว่าหลังจากที่เขาได้เดินจากซงจินวูไปแล้วนั่นน่ะเขานั้นก็ได้ยินอะไรบางอย่างครับเหมือนกับว่าได้มีคนเรียกเขาว่าประธานสมาคมฮันเตอร์เขานั่นจะรู้สึกแปลกเล็กน้อยก่อนที่จะหันกลับไปมองเพราะว่าตรงนั้นไม่มีใครอยู่แล้วในเวลานี้เองครับก็ได้มีเสียงอะไรบางอย่างดังเข้ามาในหัวของเขาพรอกับเสษเสียวแห่งความทรงจานะครับปากต่างๆนั้นได้ปรากฏขึ้นเป็นท่านฉากที่คุ้นเคยและไม่ค้ค้้นนนนนนเเเเเคคคยยซึ่่่่่่่งงงงงงงตตััวววขขขขขาาาาาาอออออออก็ไไมมมใใจจจสิิีืืืะะรรแแชชูทํล นี้ก็เป็นนักเรียนที่วูจิซอนพึ่งพบแล้วความทรงจําในอดีตระหว่างซูจิวูกับวูจิซอนรจะได้เริ่มเชื่อมโยงกันมันนั้นได้เชื่อมโยงกับอดีตเชื่อมโยงกับความทรงจําในปัจจุบันและเขานั้นก็สามารถมองเห็นเหตุการณ์ได้ผ่านมุมของซนจินวูเรื่องราวต่างๆของผู้ปกครองและโมนาดและรวมไปถึงเหล่าฮันเตอร์และตอนนี้กำแพงระหว่างโลกนี้ของวูจิซอนก็ได้พังทลายลงแล้วปรากฏว่าเหตุการณ์ในอดีตที่ครั้งหนึ่งเขานั้นได้เคยไปฮันเตอร์นั้นวูจิซอนนั้นได้รู้เรื่องทุกอย่างนี้แล้ววููููจจจจจิิิซซซออออนนนนนนนะคครรรััััยยยยงงงงงไไไดดด้้้้้้้้้ีีีีกกกกกววววว่่่่่่่่่่่าาาาาาททททตตสเเเเเเเพพลแแแมมมมมุ็็ปขึืช เองมันนั้นจึงไม่มีข้อผูกมัดทั้งสองคนนะครับได้เดินคุยกันวูจิซอนะครับจึงได้ถามซูจิบูก่อนว่าคุณนั้นต่อสู้ในช่องว่างระหว่างมิติมานานแค่ไหนโดยวูจิซอนะครับรู้ว่าซูจิบูนั้นได้หายตัวไปจากบันทึกเป็นเวลาทั้งสิ้น2ปีแต่มันนั้นก็ไม่น่าจะใช่2ปีอย่างแน่นอนซูนจิบูนั้นมีความลับบางอย่างที่ต้องเก็บซ่อนเอาไว้ซูจิบูครับจะได้บอกกับวูจิซอไปว่า27ปีวูจิซอนั้ได้ดตกตะลึงอยู่ครู่หนึ่งแม้ว่าเขานั้นจะรู้ว่าซูจิบูนั้นจะใช้เวลามากกว่า2ปีแต่เขานั้นก็ไม่คาดคิดว่ามัานนั้นจะนานขนาดนั้น27ปีผ่านไปซจิบูนั้นดูไม่เสียใจเลยแม้ว่าเขานั้นจะได้รับโอกาสอีกครั้งเขานั้นจะตัดสินใจ แ,บบและตอนนี้เขานั้นมีชีวิตที่ดีและพิสูจน์ได้เห็นว่าเขานั้นตัดสินใจถูกแล้วยกเว้นแค่ว่าร่างกายของเขานั้นดูไม่แก่ลงเลยแต่มันนั้นก็ลำบากเล็กน้อยที่จะเปลี่ยนแปงลงร่างกายของเขานั้นให้โตขึ้นและเนื่องจากว่าตอนนี้ครับโซนจีวูนั้นมีชีวิตเป็นอมตะพลังของเขานั้นเปลี่ยนได้เหมือนกับเทพเจ้าด้วยพลังเช่นนี้เองเขานั้นจึงสามารถมีชีวิตได้อยู่เหนือกว่าคนธรรมดาบูจิซอนครับให้เห็นว่าโซนจีวูนั้นไม่มีอะไรทําในขณะนี้จะได้เชิญโซนจีวูนครับให้มาเป็นตำรวจโซนจะะไมม่่ีาาาลววูจิครัง่ทททิ้้า,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 าดีจํู ป็นจิบุเขาจะไม่มีทางเลื่อกอื่นนอกจากจะแก้ตัวกับตัวเองแล้วว่าไว้เขานั้นจะคิดดูก่อนและหลังจากนั้นเองครับการสนทนานั้นก็ได้สิ้นสุดลงสซนจิบุนั้นได้ขอตัวลาจากและตอนนี้ครับเวลานั้นก็ได้ล่วงเลยมาถึงช่วงปลายเดือนเมษายนนักเดินทางข้ามทะเลทรายคนหนึ่งครับได้โทรแจ้งตำรวจนักสื่เตือนภัยฉุกเฉินนี่เองครับผมจึงได้พูดมาประมาณว่ามีเรื่องอะไรนักเดินทางครับดูตื่นตระหนกไม่รู้ว่าจะพูดอะไรเขานั้นได้พูดมาประมาณว่ามีบางอย่างผิดปกติกับที่นี่จึงได้โทรมารายงานในสิ่งทีีี่่่่่่่่เเเเเเหหห็็นน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 แแตตขขขาา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 าัััั้้้้้ไไไไไมมมมมมรรรรูวสสิิงงงทคืืออออออะะถธบบยยดก ศูนย์เตือนภัยนะครับที่ได้พูดมาประมาณว่า มีอาคารถล่มในทะเลทรายอย่างนั้นเหรอนักเดินทางนะครับจะได้มองขึ้นไปบนท้องฟ้าด้วยความไม่เชื่อสายตาและเขานั้นก็ได้อธิบายว่าไม่ใช่แล้วที่เขาหมายถึงนั่นะก็คือว่าท้องฟ้ากำลังจะถล่มตัางหาและตอนนี้ครับก็ได้เกิดรอยแล้วทั่วทั้งท้องฟ้าในเวลานี้เองครับโซนจูบูนั้นกาลังทําการบ้านอยู่ที่บ้านเขานั้นได้รู้สึกถึงพลังอะไรบางอย่างที่กำลังบุกลุกโลกใบนี้ดังนั้นนะครับซนจูบูนั้นจะได้พบกับผู้ปกครองที่เป็นผู้สงสารอยู่บนโลกที่เขานั้นไม่ได้พบเห็นมาเป็นเวลานานโซนจูบูเขาจะได้ถามมาประมาณว่าเป็นฝีมือของผู้คุณอย่างนั้นเหรอผู้ปกครองนะครับจะได้ตื่นตระหนกและอธิบายอย่างเรวดเร็วว่าไม่ใช่เราและคุณก็น่าจะรู้แล้วว่าวิธี การเคลื่อนไหวของพวกเรานั้นแตกต่างกันขนาดไหนโซนจิวเขาจะได้บอกไปมาว่าและตอนนี้รู้ไหมว่าผู้นั้นเป็นใครผู้สงสารครับจะได้อธิบายต่อไปว่ากลุ่มคนเหล่านี้นั้นเคยก้าวเข้ามาในโลกของเรามาแล้วก่อนที่จะถูกกองทัพแห่งสวรรค์นั้นขับออกไปก่อนที่จะมาที่นี่พวกเขานั้นเป็นชนเผ่ายากที่ทําการกินกินดวงดาวที่มีสิ่งมีชีวิตเช่นโลกหรือที่เราจะรู้จักกันในนามไททันและตอนนี้พวกเขาั้นก็กำลังมาโลกโซนจิวครับจะได้รู้สึกมึนงงเล็กน้อยและถามไปประมาณว่าไม่เคยเกิดเหตุการณ์นี้ก่อนที่จะใช้ทั่วแห่งการก สงสารนะครับได้บอกไปประมาณว่าการเปลี่ยนแปลงอดีตของโซนจินวุนนั่<ส> <Summer> นน่ะเท่ากับได้มีเวลาบางส่วนนั้นหายไปเท่ากับว่าเวลาที่จะมาใหม่นั้นก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงด้วยเช่นเดียวกันมันก็เหมือนกับว่าศัตรูที่แต่เดิมต้องก,การจะโจมตีโลกนั้นนะ่ะมันนั้นก็ได้ย้อนกลับมาโจมตีโลกจริงๆหลังนะจากที่ได้ยินคําอธิบายนะครับโซนจินวุนนั้นจึงได้รู้สึกเลยว่ามันนั้นเป็นความผิดของเขาก่อนที่ผู้ส่งสารนะครับจะได้บอกไปประมาณว่าตอนนี้เราผู้ปกครองนั้นได้ส่งกองทัพออกมาจากดินแดนของพวกเขาแล้วแต่งงงงจจีีีวูคัััััับบบกก้้้้้สปะะมาาา่่่่่่เเนนนนนนททตตออออยยยหแชชืถใใพลลล2 ก่อนที่กองทัพแห่งสวรรค์นั้นจะมาถ้าว่าทุกอย่างนั้นก็คงจะจบลงแล้วดังนั้นเขาน้าจะตัดสินใจเข้าจัดการด้วยตัวเองในตอนนี้นัทะเลทรายทางฝั่งตะวันตกของอเมริกานั้นได้มีการปิดกั้นพื้นที่เพราะว่าได้มีผู้เชี่ยวชาญหลายคนครับถูกเรียกตัวเข้ามาแต่ก็ไม่ได้มีคําตอบแต่อย่างใดในขณะนี้ลอยแต่บนท้องฟ้านั้นได้เกิดการสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงหรือแม้แต่รถถังนั้นก็ได้ถูกดูดขึ้นไปบนท้องฟ้าโซนจิวูนั้นได้ปรากฏตัวขึ้นที่นี่แล้วโซนวววนน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 ัััััั้้้้้้้รรรสสสึกกเเเเหหหมมมมือออบ่่าาาาาาาตทีงงงงลลลไไไดดดํคยยยุแขถถผผพใ นันก็ได้ปรากฏตัวขึ้นจากอากาศเห็นได้ชัดแล้วว่านี่คืออาวุธของโซนจินบูทัานได้นั้นเองครับโซนจินบูนั้นค่อยยื่นมือออกไปคว้าดาบสั้นอันหนึ่งนั่นก็คือดาบสั้นฟันมังกรพอเขาจับไปที่ดาบแลวครับก็ปรากฏว่าดาบสั้นนี้ก็ได้ส่งเสียงดังลั่นไปทั่วทั้งซองฝาจากนั้นเองครับโซนจินบูนั้นจะได้พูดมาประมาณว่าไม่ว่าแกนั้นจะเป็นศัตรูประเภทไหนก็เข้ามาสิเพราะว่าคนที่แกจะต้องสู้ด้วยนั้นก็คือจักรพรรดิแห่งฮันเตอร์โดเน็บได้ทางช่องทางตามหน้าจจจอออออทททีีี่่่่ปปปรรรราา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 กกกฏไไดดดด้้้้้เเเเเลลลยยยยยยคคคััับบหหหหืะะะะสสสนน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 นุุชชงงง็ใติิขพ หนังสือ